ยพระองค์เองขอกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูสมิพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเนรานุเถระและสหธรรมิก ขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาโยมที่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็เอาธรรมของพุทธเจ้ามาชี้ทางให้คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคือพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถือเอาพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งในหรือที่ระลึกข้าพเจ้าเอาพระยศของเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็รัตนะแปลว่าแก้วอันบริสุทธิ์ถือสามประการคือใจที่ขาวสะอาดคือแก้วนาคือใจเย็นใจสงบอันนี้คือแก้วพระพุทธแปลว่าผู้รู้นะเรารู้ผู้ตื่นจิตจึงจะเบิกบานพระธรรมคือท่านกล่าวไว้ดีแล้วคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าชี้ทางให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงและปฏิบัติออกจากทุกข์นั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติจอออกจากทุกข์ก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพุทธเจ้าสอนพระก็ดีพระภิกษุพระสงฆ์ก็ดีหรือสองคารวะก็ดีต่อเรื่องสติทำไมเราจึงสอนเรื่องสติล่ะเพราะตัวสตินี่มีความระลึกนึกถึงปัญญาถ้าเรามีสติเราก็มีปัญญานะสติที่นี้หมายความว่าสติอยู่ตามมรรคมีองค์แปดมาสัมมาสติอยู่ในมรรคมีองค์แปดทำไมเราต้องมาตามมรรคมีองค์แปดล่ะเพราะสติทุกคนมีสตินะคิดดีก็มีสติคิดไม่ดีก็มีสตินะมีสติทั้งคู่แต่นี้ถ้าสติมักมีองค์แปดนี่คิดดีทำดีและพูดดีนะสติตรงนี้แต่นั้นการที่เรามีสติตรงนี้เนี่ยพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบัติมาแล้วสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์นะท่านพาฉันให้ฉันนะบอกเราจะไปประพาสนะในเมืองกรุงอภินพัทไปดูความนาราตะโดนมีความอบอยากสบายดีไหมสมบูรณ์ภูมิหรือวดาก็โดนใจอะไรล่ะโยมโดนใจให้เทวทูตทั้งสี่เหตุที่พระเจ้าออกบวชก็มาจากเทวทูตทั้งสี่นี่เนี่ยเทวทูตทั้งสี่คืออะไรล่ะเห็นคนแก่เห็นคนตายเห็นคนเจ็บและเห็นตมนะหรือนักบวชนะขณะที่ไปนั่นที่กระดาษไปขณะที่เดินประพาสนั้นเห็นข้างทางเห็นมีคนแก่ชรานะที่ไม้นั่งไม้เท้าเนี่ยเดินไปนะไม่ค่อยจะหวักจะไหวนะท่าทางก็จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่อายุมากนะแต่ในเมืองของเมืองอบินทพัทนั้นนะพระโพธิสัตว์นามว่าเจ้าสิทธัตถะไม่เคยเห็นแต่หนุ่มๆสาวๆเพราะตุโธทนะนี้ไม่เห็นคนแก่กลัวลูกชายจะไปบวชนะอยากให้ลูกชายไปมหาจักรพรรดิอย่าแม้ก็เลยไม่เห็นคนแก่ในเมืองก็ไม่เห็นตอนนั้นก็สงสัยถามในฐานะว่าในฉันนะนั้นใครอ่ะอาตมาไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเห็นครั้งแรกในฉันนะก็ถามคนแก่ไปเจ้าค่ะเออคนแก่แล้วเราต้องแก่ไหมแก่เจ้าค่ะทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่กันทุกคนเนี่ยเออแก่มันลำบากนี่นะแก่มันทุกข์อย่างนี้เนาะเราไม่อยากจะแก่เลยเพราะเราอยู่ในเมืองเราไม่เห็นคนแก่เลยใช่ไหมขณะที่เดินไปเราเห็นคนแก่ในตำนานแล้วก็ขี่ม้าไปอีกนะเรียกว่ารถเวียนว้านะขณะขี่ไปนั้นเห็นอะไรต่ออยู่เห็นคนเจ็บ
นะเป็นโรคนั่นโรคนี้เจ็บกำลังโอดอวนควรคางอยู่นั่นใช่ไหมเห็นดังนั้นเห็นเวทนามากโอดควรควรคางแล้วจะทำยังไงล่ะพระเจ้าก็ถามในฉันนะว่านั่นใครอ่ะเขาอดควรทำไมอ่ะนะเขาเจ็บมากเลยก็บอกคนเจ็บเจ้าข้าโอ้ย ที่อยู่ในเมืองเราไม่เคยเห็นคนเจ็บเลยนี่มีแต่หนุ่มแต่มีแต่ความล่าเริงไม่เห็นมีใครทุกข์มีใครเจ็บเลยนี่มีคนเจ็บหรือเราต้องเจ็บไหมเนี่ยนะเจ็บเจ้าข้าคนเกิดมาต้องเจ็บกันทุกคนนะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงจะรวยจะจนเป็นมหากษัตริย์หรือราษฎรก็ต้องเจ็บไม่มีใครหนีความเจ็บไปไม่พ้นอันนี้หนีไปไม่พ้นมาเมื่อกนาประพาสไปต่อไปอีก ไปเห็นคนตายนอนก็เอาผ้าคลุมหัวคลุมหัวแล้วก็มีหญ้าล้อมรอบร้องไห้ลำพึงลำพันอะไรอาวรณ์โอ้ไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่นานๆแล้วฉันจะอยู่กับใครล่ะลูกจะอยู่กับใครล่ะนี่ฉันก็ลำบากที่ไม่มีใครจะเลี้ยงนะฉันจะอยู่คนเดียวได้ยังไงก็ลำพึงลำพันต่างๆนานานะทำให้เกิดเวทนาเกิดขึ้นมาถามตรงนี้แล้วทำยังไงต่อพระเจ้าก็เห็นว่า นุ่นนุ่นฉันนะนั่นเขาทำไมก็ร้องไห้ทำไมก็หยุดมาไม่หยุดมาร้องไห้ทำไมคนตายพี่เจ้าค่ะอ้าวก็ตายหรือคนที่ร้องน่ะคนตายนอนที่นิ่งแต่เอาผ้าคลุมเนี่ยเขาตายพี่เจ้าค่ะแล้วญาติพี่น้องก็ลำพึงลำพันอะไรอาวรณ์ติ่งเหล่านี้เจ้าค่ะแต่ในเออแล้วล่ะเราจะตายไหมเนี่ยตายเจ้าค่ะเกิดมาตั้งแก่ตั้งเจ็บตั้งตายนี่ไม่พ้นใช่ไหม ไม่เห็นดังนั้นเทวทูตหรือเทวดาก็แปลงร่างเป็นอะไรล่ะเป็นสัมมนะคือมานั่งภาวนาคือนั่งสมาธินะมานั่งสมาธิที่ต้นไม้นะเมื่อจันนาพาเพราะว่าพระโพธิสัตว์ไปหรือพระเจ้าติฏฐะไปเห็นสัมมนะหน้าตาสง่างามนั่งสมาธินะหน้าตาแจ่มใสก็ถามว่านั่นใครนะ นักพจน์เจ้าค่ะคือนักบวชอ้าวเขานักพจน์นักบวชนี่เขาทําอะไรเขาจะหนีความแก่ความเจ็บความตายพี่เจ้าค่ะเนี่ยจะหนีความแก่ความเจ็บความตายนี่พระเจ้าเห็นตรงนี้มาเห็นพระเจ้าพูดตรงนี้ปั๊บเนี่ยกลับไปที่ราชวังนะอยู่ไม่นานก็ละหุนก็เกิดประขวงเกิดขึ้นแล้วคืนนั้นพระเจ้าเลยตัดสินใจละห่วงนะละห่วงแล้วหนีออกเมืองมาบวช เพื่อจะหนีความแก่ความเจ็บความตายนะเมื่อจะหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีทําไมความแก่จําเจ็บก็เลยมาบวชนะเบื่อเพื่ออะไรล่ะสร้างบุญเพื่อสร้างบารมีเป็นตะพานบารมีนะบุญเป็นตะพานบารมีนะถ้าเราไม่มีบุญเราไม่มีทานไม่มีบารมีปั๊บเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นหรอก จะแม้ก็บุญเป็นป่าฐานของอะไรล่ะโยมบุญกิยาวัตถุสามเนี่ยบุญก็คือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมทานศีลสมาธิปัญญานะแต่สายศีลสมาธิปัญญาเนี่ยบุญเกิดจากศีลบุญเกิดจากสมาธิบุญเกิดจากปัญญานะคือมรรคมีองค์แปดนั่นแหละศีลสมาธิปัญญา นะไม่มักมีองค์แปดเนี่ยพระเจ้าจึงทางวันนี้ทางมักให้ญาติโยมนักบวชก็ดีฆราวาสก็ดีให้เราเดินตามมักนะให้เดินตามนี้อันนี้คุณของพระพุทธเจ้านะคุณพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นตรงนี้พับเนี่ยท่านเห็นคนแก่เจ็บตายท่านก็หนีภรรยาหนีลาหุนคือลูกชายออกไปบวชและก่อนจะบวชนะท่านไปพิจารณาค้นคว้า นานต่างๆก็ไม่สําเร็จในที่สุดท่านก็มาสําเร็จด้วยจิตด้วยใจที่ต้นสีมหาโพธิ์ท่านไปพิจารณาทรมานกายที่ดงพัสสลิก็สําเร็จถึงหกปีก็ไม่สําเร็จแต่มาสําเร็จที่ต้นสีมหาโพธิ์นะที่พุทธกายารัตวิหารเมื่อสําเร็จแล้วทํายังไงล่ะสําเร็จตรงนี้เนี่ยเพราะท่านเห็นเทวทูตทั้งสี่เมื่อเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วท่านก็มาปฏิบัติธรรม มาเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นเทวทูตที่น่าเห็นแก่เนี่ยเป็นทุกข์เห็นเจ็บเนี่ยเป็นทุกข์เห็นตายเป็นทุกข์ใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์งั้นเมื่อเกิดเจอการนี้เป็นทุกข์ปั๊บเนี่ยนะท่านก็มาคนที่จะสําเร็จเป็นโพธิญาณหรือเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มาสําเร็จเรื่องอะไรล่ะทำกับพระพุทธเจ้าก็คืออายัสสีก็เรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์ด้วยความแก่ ทุกข์ด้วยความเจ็บทุกข์ด้วยความตายนะแก่เจ็บตาย
ที่เราท่องอ่ะใช่ไหมจาราโมหิปยาธิโมหินะมรณามโมหิใช่ไหมนะเราหนีความแก่ไปไม่พ้นหนีความเจ็บไปไม่พ้นหนีความตายไปไม่พ้นทุกคนต้องแก่เจ็บตายนะคนแก่เจ็บตายตรงนี้ท่านเห็นตรงนี้ท่านเลยไปค้นขวาเรื่องทุกข์เข้าใจในทุกข์ในกองแห่งทุกข์นะเข้าใจในทุกข์นะแล้วเข้ากองแห่งทุกข์อะไรล่ะเป็นกองแห่งทุกข์คือกายกับจิตเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์นะทุกข์ทางกายก็เรียกอะไรพุทธเจ้าบอกทุกข์ทางกายก็เรียกว่ามารเรียกว่าขันตมารแต่ทุกข์ทางจิตก็เรียกอะไรก็เรียกว่ากิเลสมารนะก็มาค้นขวาเรื่องขันตมารและกิเลสมารเนี่ยนะมาค้นขวาเรื่องขันตมารและกิเลสมารนี่เนี่ยจำไหมเรื่องทุกข์เหตุมาจากอะไรโยมทุกข์เพราะเราไปยึดนะความยึดเนี่ยเป็นทุกข์ยึดอะไรล่ะยึดอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาสู่จิตก็เรียกสมุทัยทุกข์เพราะสมุทัยนะไปยึดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยนะไปยึดอะไรเป็นทุกข์อะไรเนี่ยเขาว่าเราเนี่ยไม่ดีงั้นเป็นทุกข์แหละอารมณ์เหล่านั้นเป็นสมุทัยแม้ก็ว่าเรานี่เป็นคนไม่ดีนะบอกว่าเรานี่คนพูดปดก็ว่าเรานี่เป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์กับคำที่เขาว่าเราเราก็ไปกังวลบริโภคเราไปทุกข์เหล่านั้นนะอันนี้เป็นทุกข์จากอารมณ์ที่ไหลเข้ามาเพราะอะไรก็เพราะว่าเราขาดสติไงใช่ไหมเพราะเราขาดสติเราไม่ทันเพราะเรายังไม่รู้ธรรมะแต่ไม่พระเจ้าจึงพิจารณาเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยนะเห็นสมณะนะนั่งพิจารณาแก่เจ็บตายอยู่นะนะก็เรียกว่านั่งแก่เจ็บตายนะก็เลยทำตามตรงนั้นนะตามอะไรล่ะตามสมณะเนี่ยหรือนักบวชนะตามนักบวชนั่นก็เรียกว่าตามเทวทูตทั้งสี่นำมาปฏิบัติเห็นอริยสัจ4นะเห็นอริยสติเห็นทุกข์และการดับแห่งทุกข์ทุกข์มาจากไหนทุกข์จากกายจากจิตทุกข์มาจากอะไรขันธ์5ขันธ์5คือกายอะไรรูปนะลักษณะท่าทางรูปลักษณะท่าทางนี่ของกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวจิตเนี่ยทุกข์จากเวทนาทุกข์จากสัญญาทุกข์จากสังขารทุกข์จากวิญญาณไอ้ทุกข์เหล่านี้เนี่ยนะที่ท่านเห็นเนี่ยพยายามท่านพิจารณาทำให้มันแจ้งนะเมื่อท่านทำแจ้งแล้วท่านจึงชี้ทางมรรคให้เราเดินกันนะกยัสสิก็บอกว่านะทางมรรคเลยทางมรรคให้ดูอะไรล่ะใช้ปัญญาพิจารณาปัญญาศีลสมาธิใช่ไหมมรรคมีองค์8เห็นไหมมรรคมีองค์8แต่ปัญญามาจากไหนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเล่าเห็นทุกข์ที่กำลังเกิดจากกายเกิดจากจิตของเราเนี่ยแล้วทุกข์ที่เกิดกับกายกับจิตเนี่ยมันก็เป็นอนิจจังมันไม่แน่นอนนะที่ทุกข์เกิดมามันก็เป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนอะไรมันเกิดมันตั้งมันดับมันเป็นพระไตรลักษณ์นะให้เห็นอย่างนี้พิจารณาตรงนี้เราพิจารณาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อตั้งความว่าเราเกิดมาจะเกิดเป็นอะไรก็ตามนะไม่หนีกันห้าไปไม่พ้นเลยดังนั้นเราจะหนีกันห้าได้ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อาศัยมีสร้างสติเนี่ยให้ตัวรู้กายรู้จิตของเรานะให้รู้ตรงนี้พระเจ้าสอนอย่างนี้เนี่ยคุณกับพระเจ้านะและคุณของพระธรรมล่ะพระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้านะบอกให้เราตามอะไรล่ะในสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะธรรมะคือสติปัฏฐานสี่หรือมหาสติปัฏฐานสี่นะสติคืออะไรความระลึกฐานแปลว่าติดตั้งที่ความระลึกถึง4อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังเนี่ยเป็นธรรมะของพระเจ้ากายาก็คืออะไรกายนะวิปัสสนาพิจารณาให้เกิดปัญญาปัฏฐานังมีความสืบเนื่องต่อเนื่องในกายของเราให้เราพิจารณาตรงนี้นะพิจารณากายให้เกิดปัญญาทำไมที่กายไม่เพราะกายเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขามันก็ไม่มีตัวตนอะไรมันเป็นธาตุนะแล้วธาตุนี้มาจากไหนล่ะโยมธาตุนี้ก็พ่อแม่ให้เรามานี่เนี่ยใช่ไหมพ่อแม่ให้มาเนี่ยนะสองคือพ่อกับแม่รวมกันเป็นธาตุเนี่ยดินน้ำลมไฟใช่ไหมพ่อให้ธาตุดินแต่แม่นี่ไปเอาธาตุดินเนี่ยเรียกว่าเอาน้ำให้ดื่มให้กิน
จึงมีหัวมีแขนมีหน้ามีตามีจมูกมีปากเพราะกินน้ําอะไรน้ํานมภายในของแม่นะอันนี้ก็เกิดธาตุน้ําก็คือธาตุแม่ก็มาใช่ไหมแต่ร่างกายเราก็บอกนี่คือธาตุสี่ที่พ่อแม่ให้มานะดินน้ําลมไฟแล้วก็ขยายเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะด้วยค่าน้ํานมของแม่ที่อยู่ภายในกายของเรานะมาครบคลอดก็ออกมาอันนี้แสดงว่าเนี่ยท่านพิจารณาบอกนี่มันไม่ใช่ของเรามันของพ่อของแม่นะของแม่ให้เรามาให้เรามาสร้างความดีแล้วพ่อแม่นี่อะไรพ่อแม่เราบางคนก็อยู่บางคนก็ตายไปแล้วใช่ไหมทุกคนต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บตายไอ้กายนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อเกิดมาแล้วนะมีวิญญาณอยู่คือกรรมให้มาเกิดอยู่ในนะกรรมที่เป็นกุศลกรรมเป็นมนุษย์อกุศลกรรมก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะกุศลกรรมก็ได้เกิดอยู่นะกินบุญเก่าที่เป็นกุศลกรรมถ้าเราไม่สร้างกว่ากรรมใหม่ล่ะบุญที่สร้างมาใหม่แล้วเราไปกินแล้วบุญเก่าไปทุกวันทุกวันบุญเก่ามันก็หมดใช่ไหมปกุลใหม่เราก็ไม่สร้างไปสร้างวิบากกรรมอยู่เรื่อยๆมาสร้างวิบากกรรมอยู่เรื่อยๆตอนนี้ไอ้ตัวสัญญาจำได้หมายรู้มันก็เกิดขึ้นเพราะว่าจิตเนี่ยมันคือว่าขันห้ากายกับจิตเนี่ยกายกับจิตเนี่ยเป็นขันห้าดังนั้นจิตก็มีสัญญาจำได้หมายรู้ว่าปีนั้นปีนี้ปีนั้นเราเคยไปทำบาปทำไอ้นั่นมาทำฆ่าสัตว์มาเคยไปว่าเขาไปโกงเขามาไปลักเขามาสารพัดเนี่ยผิดศีลผิดธรรมเราจำได้เพราะอะไรสัญญามันจำได้ในอดีตอันนั้นเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันก็จะตอกไว้ในใจของเราเมื่อตอกไว้ในใจของเราแล้วใจเราก็เศร้าหมองเมื่อใจเราเศร้าหมองไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราสะสมใจเศร้าหมองเราไม่สร้างบุญเลยเราไม่สร้างบารมีเลยเราไม่เชื่อธรรมของพระเจ้าเจ้าเลยไม่เชื่อมรรคเลยไม่เชื่อไม่มีสติปัฏฐานสี่เลยมีแต่เรื่องอะไรอ่ะเชื่อใจตัวเองมีแต่เรื่องคนอื่นนะไปดูแต่คนอื่นแต่ไม่เคยดูตัวเองเลยพระเจ้าบอกตัวเองเพราะอะไรอ่ะทุกเพราะอะไรเพราะทุกอายตนะอายตนะคืออะไรล่ะอายตนะนี่คือเป็นตัวสื่อเลยล่ะสื่อทำให้เกิดบุญเกิดบาปนี่ตัวเนี้ยเกิดขันห้าเนี่ยอายตนะอายตนะอะไรอ่ะภายในกับภายนอกใช่ไหมภายในก็คือกับภายนอกอะไรภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายตนะภายในภาชนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ใช่ไหมเราก็เอาภายนอกมาไหลอยู่ภายในกระทบก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดขึ้นมาเกิดผัสสะเวทนาเกิดขึ้นก็เกิดยึดมาอุปาทานเกิดยึดก็เกิดตัณหาคือความอยากก็เกิดชาติเกิดภพขึ้นมาชาติภพก็เกิดขึ้นมาก็ไปเกิดอีกเมื่อเกิดก็อยู่ในวัฏฏะเพราะเรารู้ไม่แจ้งตอนนั้นก็จะให้พิจารณากายของเราเนี่ยให้รู้แจ้งนะพิจารณาอายตนะตาเนี่ยพิจารณาก่อนในรูปอ่ะใช่ไหมครูบาอาจารย์ก็บอกให้ดูอะไรล่ะสักว่ารูปเห็นแล้วอย่าไปคิดมันอย่าไปปรุงแต่งมันใช่ไหมรูปก็คือลักษณะท่าทางมันจะเป็นอะไรแล้วก็สักว่าอย่าทิ้งอย่าไปยึดมันถ้ายึดปั๊บเวทนาปั๊บเป็นทุกข์เป็นสุขกับเวทุกข์กับไอ้รูปเหล่านั้นจะแม้เราก็ไหลไปตามสุขไหลไปตามทุกสิ่งเหล่านี้นั้นการปฏิบัติหรือการที่แม่เนี่ยธรรมะท่านชี้อย่างนี้นะธรรมที่พุทธเจ้าจะตีอย่างนี้ท่านบอกให้ดูตัวเองพิจารณาตัวเองดูอะไรโยมอยู่กายของเราเนี่ยกายไปนอกก็รู้จักหรือยังกายไปในรู้จักหรือยังล่ะนะหัวใจไตตับปอดเนื้อกระดูกเอ็นเนี่ยลักษณะมันไหมนะหัวใจมันลักษณะอย่างไรอ่ะหัวใจมันเลยนะปอดมันลักษณะอย่างไรล่ะนะสมองมันลักษณะอย่างไรล่ะกระดูกมันลักษณะอย่างไรนะตับมันลักษณะอย่างไรไตมันลักษณะไงที่มันอยู่ภายในก็เราพระเจ้าบอกให้ดูภายในเนี่ยปูกายดูภายในทำไมต้องดูภายกายเขาบอกให้ดูตัวเองอ่ะดูตัวเองเมื่อดูตัวเองแล้วมันจะเห็นธรรมะไปเห็นคนอื่นแล้วเนี่ยจิตมันฟุ้งนะจิตมันร้อนเมื่อจิตมันฟุ้งจิตมันร้อนมันก็ไม่สามารถจะเห็นตัวเองได้เราทําไปขาดสติเมื่อขาดสติมันก็เกิดกรรมขึ้นมาแค่คิดเนี่ยตามองเห็นเวทนาตามองเห็นรูปเนี่ยมีเวทนาแล้วคิดปั๊บเกิดบุญเกิดบาปแล้วเพราะอะไรอ่ะมันมีบุญกับบาปคิดนะพอใจคิดมันไม่พอใจมันไม่พอใจเกิดขึ้นคิดดีคิดชั่วเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดจากเวทนาตรงเนี้ยเราไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจแล้วก็ไปสร้างกรรมมันก็สะสมไปเรื่อยๆๆนั่นแหละมันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมดีกับธรรมชั่วขึ้นมา
เราจะเห็นเลยพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหมท่านไปแบบไหนไปแบบสงบเนี่ยตายไปก็ไม่รู้ถึงว่าท่านนอนหลับนะลูกติดลูกหาอยู่ใกล้ๆยังไม่รู้ท่านตายเลยเพราะท่านไปแบบสงบนะท่านไม่กวนกวายใช่ไหมแต่บางคนล่ะก็จะตายตาเหลือกตาเป็นดินแล้วดินอีกโอ้จะตายแล้วหายใจใหญ่หายใจแรงขึ้นมาเป็นอาการของเวทนาอันรุนแรงนั่นเนี่ยคือไม่มีที่เกาะนั่นแหละไม่มีที่ระลึกนั่นแหละเย็นไม่พอใช่ไหมธรรมะเป็นของเย็นนั่นแหละของร้อนนะตายแบบอัตโนมัติไล่และสิ่งเราจะไปนั้นไปไหนล่ะไปด้วยความร้อนอ่ะความร้อนก็ทุกขติสิความเย็นก็สุขติยังไม่ไปแบบเนี่ยตาโปนมั่งตายดิ้นมั่งอะไรมั่งจะเห็นเลยนะว่าต่างกันที่เข้ามาเนี่ยที่เราเห็นว่าคนตายที่ไม่เหมือนกันหรอกนะทีก็สั่งเสียนะก่อนจะตายก็ห่วงไอ้นั่นก็ยังไม่ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ทำไอ้นั่นก็ยังไม่ใช้หนี้ค่าไอ้นั่นก็ยังไม่ใช้หนี้ค่าไอ้ลูกคนนั้นยืมตังไปยังไม่ใช้เลยนะไอ้นี่มันก็ยังมีอาการตรงนี้ก็จิตมันเป็นอะไรหลงแล้วอ่ะหลงทรัพย์หลงเงินหลงทองแต่มันของโลกมันก็อยู่ในโลกอีกแต่ไม่ใช่โลกของมนุษย์นะโลกของสัตว์เดรัจฉานมันเป็นโลกของสัตว์เดรัจฉานมาอะไรมาเฝ้าสมบัติสิกลัวลูกหลานมันจะไปใช้หมดนะจะเป็นลูกหลานมันจะโอ้ยมันจะเฝ้าสมบัติก็ตายมันจะเฝ้าสมบัติก็มีในประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าโตกยพามนะเป็นพราหมณ์อยู่โตกยพามทำไมโตกยพามมานั่นยังไงล่ะก็พุทธเจ้าเดินไปโปรดสัตว์ขณะเดินไปโปรดสัตว์ไอ้หมาดำที่บ้านโตกยพามเนี่ยโตกยพามเนี่ยเป็นหมาดำเนี่ยเห่าพุทธเจ้าก็บอกโตกยพามตอนที่ตถาคตตอนที่เรายังอยู่นะตัวเธออยู่นะตถาคตมาบิณฑบาตเธอไม่เคยใส่บาตรตถาคตเลยจำไหมเธอน่ะเธอตายไปแล้วกลายเป็นสุนัขก็ยังมาเห่าขัดขวางการบิณฑบาตกับพุทธเจ้าอีกนะพูดแค่นี้นะทำให้ลูกชายเขาไม่พอใจเขาเป็นฮินดูขาวดูถูกหงายอย่างงู้นอย่างนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าอยากจะพิสูจน์ว่าเป็นพ่อเราจริงไหมเป็นโตกยพามจริงไหมเอาไปอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยนะใส่เสื้อใส่ผ้าอย่างดีเหมือนคนธรรมดาใส่นะเหมือนไอ้หมาที่ใส่เสื้อเด็กน่ะจะไม่ให้กินข้าวดีๆแล้วไปนอนข้างๆนะเขามีความสุขอยู่ใกล้ๆเราเมื่อก่อนเราไปนอนนั่นสักพักนึงสัก3วัน7วันเองก็สบายใจก็ถามพ่อเอาสมบัติไปซุกที่ไหนล่ะนะพอที่ไหนนี่เขาก็ถามไปนี่หมานั้นมันก็นำไปนะพวกคนใช้ก็ตามไปลูกชายโตกยพามก็ตามไปเกี่ยเอาตีนไปเกี่ยขุดไปเจอสมบัติขึ้นมาโอ้ยพ่อเรานี่เป็นหมาอยู่ตรงนี้เองเรานึกว่าเป็นเทวดาอยู่ข้างบนพ่อนึกว่าเป็นปูชาพระพุทธเจ้าปูชาพวกเทวดาแล้วจะเกิดเป็นเทวดาเป็นหมาดำอยู่ตรงนี้เองเลยเข้าใจว่าตรงนี้นั่นแหละเพราะว่าการหวงอะไรแต่นั้นการหวงอะไรสมบัติสถานฐานตรงนั้นมันไม่ได้เอาไปอะไรไม่ได้ทำให้จิตเราหลงให้จิตเรามาหลงกับสมบัติสถานฐานต่างเหล่านั้นใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะธรรมะพุทธเจ้าบอกกำจัดความหลงอย่าไปหลงเลยว่าโลกเกิดมามีแต่เรื่องทุกข์ไม่มีเรื่องสุขหรอกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะอะไรที่เป็นสุขก็ไม่มีหรอกนะพุทธเจ้ายังกล่าวว่าชาติปีทุกขาเกิดมาเป็นทุกข์ไหมทุกข์ใช่ไหมทุกข์ในท้องก็9เดือนอยู่แล้วออกมาก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละมาออกมาก็ยังทุกข์ต่อไปอีกทุกข์ไปจนแก่จนตายตายก็ไปทุกข์อีกทุกข์อะไรถ้าเราไม่สร้างความดีเราถ้าเราไม่เข้าใจในกองแห่งทุกข์เราไม่ทำทุกข์ให้มันแจ้งเราก็ยังงมงายในทุกข์อย่างนั้นนะเราก็ยังไม่เชื่อมั่นในทุกข์นะมันก็เกิดในวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยไม่มีสิ้นสุดกันพระเจ้าจึงชี้ทางมรรคให้เราเดินนะมรรคในมรรคอะไรมรรคมีองค์8นั่นแหละคือธรรมที่พระเจ้าชี้ทางนะเนี่ยเราจะเอาเมื่อเราพระเจ้าเอาธรรมะเนี่ยชี้ทางให้เราปฏิบัติตามเข้าใจมั้ยคนที่ประชี้ทางให้ใครล่ะที่ทางให้สงฆ์สาวกกับผู้มีพระภาคเจ้าให้เราชี้ตามให้เดินตามมรรคมีองค์8เข้าใจมั้ยเมื่อเดินตามมรรคมีองค์8และเมื่อตามมรรคมีองค์8จะไปไหนนะก็เรียกว่ามรรค4ผล4นิพพาน1ก็เป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกเดินทางไปยังไม่ในสมัยพุทธเจ้าสมัยนั้นคือพระอรหันต์เป็นแถวเลยเพราะอะไรเพราะเดินตามมรรคมีองค์8นะโสดาบันโสดาผลใช่ไหมอติณาคามรรคอินาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหันต์มรรคอรหันต์ผลและนิพพานนะ9นะเนี่ยเดินตามมรรคเนี่ยสงปฏิบัติตรงปฏิบัติออกทุกข์นะทุกข์จากกายทุกข์จากจิต
ปฏิบัติอย่างนี้แต่ในเราจะบอกปฏิบัติออกทุกข์จากกายจากจิตนี้ได้เราก็ต้องสร้างตัวอะไรล่ะตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นคือตัวสตินะสติรู้อะไรล่ะรู้ว่ากายทําอะไรรู้ว่าจิตกําลังทําอะไรนะรู้กายรู้จิตให้รู้ตรงนี้ นะนี่การที่เรามาเนี่ยแต่เรามาฟังนี่ทำไมตรงนี้ก็สอนเรื่องการปฏิบัติทำไม่รู้อะไรรู้กายก็รู้จิตที่แน่ถ้ารู้กายแล้วก็รู้ตัวเองนะรู้ธรรมของพุทธเจ้ารู้จิตนึกคิดของก็รู้คิดจิตนึกคิดนั่นแหละคือธรรมของพุทธเจ้าจิตเห็นจิตใช่ไหมพอพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่ดงพัสริเนี่ยรู้แต่แม่จิตก็ออกจากกายไปปุ่นไปใคร หาเมืองก็บินดาป้าไปหาพ่อหาปิมพาหาลาหุนหาไอ้ประสาทสามฤดูหาราษฎรนู่นลำบากลำบนยังไงจิตมันไม่ได้อยู่กับกายจิตมันอยู่ที่บ้านจะแม้กายทรมานแต่จิตอยู่ตรงนั้นอันนั้นไม่สำเร็จแต่ถ้ามาเจริญสตินะเจริญสติมาดูอะไรลมปานานุสตินะมาดูสติดูปานานุสติพิจารณาอะไรลมเข้ารู้ลมออกรู้ นะรู้ว่าลมยาวรู้ลมสั้นรู้ลมละเอียดรู้ลมหยาบรู้ลมเบารู้ลมค่อยรู้ลมหนักอยู่เงี้ยไม่เคยคิดออกจากกายเลยจิตไม่เคยหาปุถุโทตนะเลยจิตไม่เคยหานางพิมพายะโสตราหรือราหุลเลยเพราะจิตอยู่ที่ลมนะลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกตรงเนี้ยไอ้คืนนั้นน่ะคือวันเพ็ญเดือนหกท่านยังตรัสรู้วันเพ็ญเดือนหกคือคืนเดียวก็ตรัสรู้ เพราะอะไรล่ะเพราะว่าท่านปฏิบัติมาแล้วแต่ท่านรู้ว่าทางที่ท่านปฏิบัติมันผิดมันไม่ถูกเพราะท่านมันรู้กายแต่ท่านไม่รู้จิตแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าบอกให้รู้จิตเห็นจิตรู้จิตคิดดีเห็นจิตคิดดีแล้วการกระทําก็ทําดีเพราะอะไรอ่ะก็เพราะกายเนี่ยเป็นธาตุของจิตเป็นเครื่องมือของจิตเป็นเรือที่จิตนั่งเป็นรถที่จิตนั่ง นะเป็นเรือเป็นรถที่จิตนั่งเป็นบ้านที่จิตอาศัยอยู่นะกายเนี่ยมันเหมือนเป็นคนใช้เป็นคนเป็นบ่าวเป็นขี้ข้านะของจิตนะกายของเราเนี่ยนี่การกระทําของกายเราเนี่ยคือจิตเป็นผู้ทําแต่นี้เราที่เราเห็นกายเนี่ยเพื่อเราต้องการให้รู้จิตเห็นจิตของตัวเองใช่ไหมเมื่อรู้จิตเห็นตัวอิทนั่นแหละเราจะเดินตามมรรค นะเดินตามมรรคไม่รู้จิตเห็นจิตก็รู้ว่าผิดศีลแล้วมันไปทุกขติถ้ามีศีลแล้วไปสุขติทําไมล่ะผิดศีลเป็นทุกขติล่ะเพราะพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วถ้าถูกศีลแล้วจะมีสุขติได้ไงก็พุทธเจ้าสรุปไว้ศีลแล้วสุขติยันติอ่ะใครมีศีลแล้วย่อมนําความสุขมาให้ใช่ไหมศีลแล้วทุกขตินั่นเนี่ยคือความสุขอ่ะสุขมาศีลแล้วทุกขติยันติแต่นั้นศีลเนี่ยเป็นปาฏฐาน การเริ่มต้นนะเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยนะเราก็เป็นผู้ให้ไม่ตนีขี้เหนียวเราก็ถวายทานใช่ไหมที่เรามาทําบุญตามบาถวายทานพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยต้องอาศัยอาหารหวานข้าวจากโยมใช่ไหมเราจะมาทำกระดาษติดชุบไม่ไหวมาไว้เลยมีสักอัน นะก็เรียกว่าให้รู้กายรู้จิตของตัวเองนะแต่นั้นการที่เรามารู้ตรงนี้เพื่อต้องการให้เราเห็นแล้วความนึกคิดของเราไอ้ความนึกคิดนี่เนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์ให้รู้ทันกับอารมณ์ถ้าเรารู้ทันกับอารมณ์ปั๊บเนี่ยเราจะเดินทางถูกก็เรียกว่าเดินทางมรรคทุกวันที่เราเดินทางไม่ถูกเพราะเราไม่รู้ทันกับอารมณ์อารมณ์ที่กระทบมาเนี่ยจิตมันคิดซะก่อนมันไหลไปตามกระแส อารมณ์เนี่ยไหลไปบุญก็ไปบุญอารมณ์ไหลไปบาปก็ไปบาปหรือไปไหลตามทั้งบุญทั้งบาปขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงนั้นเราไปยึดตรงนั้นเนี่ยไอ้นั่นน่ะก็เรียกว่าตัวสมุทัยคือความคิดเหล่านั้นน่ะแต่แม้เราก็จะทําอย่างไรล่ะเราจะทันความคิดของตัวเองได้ก็ต้องฝึกสิฝึกสติฝึกเรานี่เนี่ยเชื่อธรรมของพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามพระสงฆ์ที่ชี้ทางให้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ เราจะออกจากทุกข์ได้ยังไงปฏิบัติดียังไงล่ะเราจะบัตรปฏิบัติตรงเนี่ยบัตรตรงคำตั้งสอนกับพุทธเจ้าปฏิบัติดีนะปฏิบัติดีเป็นลูกที่ดีของพุทธเจ้าเป็นนะบริวารดีของพระสงฆ์
นะคือมีศีลเป็นปาฐานมีสมาธิที่ตั้งคือความสงบเมื่อจิตเราสงบย่อมเห็นตามความเป็นจริงนั้นการปฏิบัติธรรมก็ดีหรือการนั่นก็ดีเนี่ยเราต้องพยายามถ้าเราต้องมาทำเนี่ยนะคือรัตนะคือแก้วสามประการนะแก้วสามประการเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ลึกใช่ไหม เอาเป็นที่พึ่งเลยลึกเราก็ทำตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อเราทำพระพุทธพระธรรมที่พระสงฆ์เป็นที่ระลึกแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรล่ะเห็นที่พระเจ้ากล่าวไว้ว่าละบาปนะทำกุศลจิตจึงจะขาวราบคือโอวาปาติโมกนี่เนี่ยนะเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเนี่ยมันจะละบาปทั้งปวงจะแม้จะเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านจะพูดหรือจะเทศอะไรก็ จะแม้แต่เดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านจะพูดอยู่คำเดียวว่าเอาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะเอาพระธรรมพระเจ้าอยู่ในใจเอาพระสงฆ์อยู่ที่ใจเนี่ยท่านเอาบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเอาไว้ในใจของเรามีพระไว้ในใจคือใจเย็นนะมีพระเจ้าดีใจเรามีตัวผู้รู้ไงรู้ว่าเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ทำแล้วเนี่ยมันบุญหรือบาปล่ะ ทำตัวเองดีขึ้นหรือทำเลวตัวเองที่ไม่ดีขึ้นหรือเลวลงทำแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ในการทำไหมทำไปแล้วเนี่ยมันลำบากหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาก่อนเรียกว่าโยนิโสมัตติการให้พิจารณาก่อนเมื่อทำแล้วนะไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนไม่ทำตัวเองเดือดร้อนนั่นคือศีลสุขมาให้ให้เรามีสติอย่างเงี้ยมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ ในการปฏิบัติของเราให้เรารู้ตัวอยู่สม่ำเสมอใช่ไหมท่านจึงบอกว่าเนี่ยคารวะนี่นะเมื่อเรามาตามพระแล้วเนี่ยอย่าลืมนะบุญกิริยาวัตถุสามเหมือนบันไดสามขั้นขั้นที่หนึ่งเราตั้งบุญไว้ก่อนขั้นที่หนึ่งอย่างน้อยก็คนที่มีบุญคืออะไรล่ะคือทานบารมีใช่ไหมเรามาถวายทานบารมีเนี่ยทำไมทานบารมีข้อพระภิกษุสงฆ์ ทำไมเราต้องอาทานบารมีให้พระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าก็กำดัดกลัวญาติโยมจะไม่ได้บุญห้ามอะไรโยมห้ามหุงข้าวเองถ้าอยู่ในเมืองห้ามปลูกผักห้ามตัดต้นไม้ห้ามอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยากให้พระภิกษุเนี่ยไปทำงานให้พระภิกษุเนี่ยมาโปรดสัตว์เพื่ออยากให้โยมได้บุญได้กุศลตรงนี้ นะได้บุญจากอะไรอ่ะบุญการถวายทานกับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อเอาธรรมะพระเจ้ามาเผยแผ่และชี้ทางมรรคให้โยมเดินปฏิบัติกันเนี่ยพระเจ้าก็ชี้ทางที่โยมเอาข้าวเอาอาหารหวานข้าวมาเนี่ยพระอยู่ได้ก็อาหารหวานข้าวกับญาติโยมใช่ไหมเมื่ออาหารหวานข้าวญาติโยมแล้วโยมก็มาฟังทำพระให้ศีล ศีลอยู่ในใจแล้วเนี่ยใจนั้นจะเป็นสุขนะตกทั้งวันศีลอยู่ในใจตกทั้งวันเลยใช่ไหมถ้ามีศีลน่าถ้าเกิดว่าศีลขาดหรือด่างพร้อยเมื่อไหร่นะไม่เป็นสุขหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะมันผิดศีลใช่ไหมไปฆ่าตัดไปกังวลอู้กูไปฆ่ามันผิดศีลพระเจ้าบอกจะไปฆ่าตัดนะจะไปรับของชาวบ้านนะแล้วก็ไปยอมเนี่ยไม่จะไม่ได้รักให้หยิบมาเฉยเฉยมันก็เหมือนกับรักในไอ้เจ้าของก็หาไปเถอะไอ้คนนี้ไปก็ไม่บอกมาแล้วถึงมาตอนหลังก็บอกเอ้ย
กลับไปพี่น้องพ่อแม่ไม่ทะเลาะเพราะอะไรล่ะทะเลาะกันแล้วมันข้อวิวาทขึ้นมาเดี๋ยวก็ผิดถูกมันผิดศีลข้อมุสาวาทใช่ไหมผิดศีลกุมารเดี๋ยวก็ใช้คําหยาบก็ดีพูดโกหกหรือก็ล่อนเดี๋ยวเพื่อเอาชนะไอ้ตรงนี้มันก็จะผิดศีลไม่ทะเลาะกับใครใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นเราก็ใจเย็นใจสงบใจเฉยไว้นะเอาไว้ตรงนั้นในการปฏิบัติตรงนั้น นะเขาให้ศีลกลับไปแต่แม้เราศีลกลับไปยังไม่พอก็ยังมาก็ยังมีเวลานะพระท่านก็ชี้ทางนะทางที่พระเจ้าบอกคือสมาธิคือภาวนาสิภาวนาอะไรภาวนาเพื่อปลดทุกข์ทุกข์ที่มันอยู่ในใจนะภาวนาแล้วเราจะได้ไม่คิดเรื่องทุกข์หลังนั้นนะแล้วตอนที่เรามีทุกข์เรื่องนั้นลุกเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็ทุกข์ภาวนาใช่ไหมนะหลวงปู่แปลงท่านว่าอย่างไรไหมหลวงแปลก็บอกว่ามันทุกข์เรื่องลูกก็ว่าเราก็เอานี่ที่พุทโธ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 ไป
นะให้พุทโธพุทโธพุทโธไปจนจิตมันสงบเนี่ยมันทุกเรื่องลูกก็ไปมันทุกเรื่องเมียก็แล้วก็พุทโธ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 ไปให้จิตมันอยู่ที่พุทโธมันจะได้ไม่คิดถึงเมียนะคิดถึงสามีแล้วก็พุทโธ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 ไปให้จิตมันอยู่ที่พุทโธนี่หลวงปู่แปลงแต่ป่วยอย่างนั้นเมื่อจิตอยู่พุทโธน่ะมันก็ไม่ได้ไปทุกเรื่องเมียเรื่องลูกเรื่องสามี นะเป็นทุกข์เรื่องทองโอ้คิดหัวจะแตกกูจะทํายังไงดีเนาะจะทํายังไงก็พุทโธพุทโธพุทโธไปไอ้จิตมันอยู่ที่พุทโธพุทโธเนี่ยหลวงปู่แปลงแต่ป่วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตามครูบาอาจารย์ที่หลวงเป๋บอกพุทโธทําไมเราต้องพุทโธก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แล้วก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นที่พึ่งที่ระลึกบอกพุทโธไปอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พุทโธอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พุทโธอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พุทโธเราก็อย่าไปทิ้งกับพระพุทธเจ้าสิเห็นไหมเราเอาพระพุทธเจ้ามาแล้วอ่ะนะพุทธังสารนังกัจฉามิเราเอามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีพุทโธอยู่ในใจสำหรับเสมอลุงแปลแต่งแล้วพูดอย่างเงี้ยมันคิดทุกเรื่องอะไรก็เอาพุทโธมันที่ระลึกที่พึ่งที่พึ่งที่ระลึกมันนึกถึงเรื่องนั้นมันนึกถึงเรื่องนี้ก็
ผู้ตื่นเราจะได้ไม่หลงไหลไม่ต้องนั่นขึ้นมานั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยขอให้เราทำปฏิบัติไปเอออันนี้นะธรรมังพุทธังสังฆังเนี่ยมันยังอยู่ในใจของเราใช่ไหมเรามีพระเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจใจเรามีพระเราเป็นพระมีพุทธังตระมังพุทธังตระนังกัจฉามิเรามีธรรมังตระนังกัจฉามิเรามีสังฆังตระนังกัจฉามิอยู่ในจิตในใจเราใช่ไหมเราเอาพระพุทธพระธรรมเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจเราก็มีรัตนะที่อยู่ในใจเราคือแก้วสัมปการคือละชั่วทำความดีจิตจึงจะขาวรอบความดีก็คือกุศลเป็นผู้ฉลาดดังนั้นการปฏิบัติที่การวางธรรมครั้งนี้อาตมาได้นำของพระพุทธเจ้าในพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคาฉามินะว่าเป็นที่พึงระลึกเห็นสมควรแก่เวลานะอันใดที่มีประโยชน์โยมก็เอาไปอันใดที่มันไม่มีประโยชน์ไร้สาระโยมไปทิ้งที่ลานธรรมแห่งนี้นะเอาสิ่งที่มีประโยชน์ไปที่สาระนี้ไปขอเอวังสาธุ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 ด้วยค่ะค่ะก็ความเมตตาของพระอาจารย์พรจรัญสุขิโตนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายสังฆทานทายธรรมครั้งที่สองนะคะขอให้ทุกท่านร่วมกันโมทนานะคะและท่านเจ้าของบุญทั้งหลายก็อีกสักครู่จะได้เตรียมมาถวายนะคะกล่าวคำถวายพร้อมกันตั้งนะโมสามจบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะตัดยมปิแล้วนะขอเชิญค่ะทพระขาวช่วยค่ะช่วยรับค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมลุกขึ้นได้เลยค่ะโมทนาสาธุค่ะให้ประเคน2มือนะคะถ้ามี2ถุงก็ทีละถุงค่ะอโมทนาสาธุนะทุกอย่างก็เป็นทานบารมีของเราทุกๆคนค่ะขออนุโมทนานะคะเจ้าของบุญนั้นได้ทั้งวิมานเงินวิมานทองวิมานแก้วหลวงพ่อสนองบอกไว้ค่ะสำหรับผู้อนุโมทนาได้ถึงวิมานเงินเลยนะขออนุโมทนาสาธุค่ะแล้วก็โมทนากับเขาทุกๆคนนะคะค่ะสาธุสาธุ
ค่ะสำหรับในช่วงนี้วัดสังฆทานก็เหลืออีก2 วันก็หมดเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงที่มีคอสมาธิที่ซีโนไทยสวนซีโนไทยนครปฐมซึ่งมีแค่3 วันค่ะวัน29 30 31นะคะแล้วเมื่อเข้าเดือนใหม่แล้วนั้น2 ถึง 6จะเป็นของคอสมาธิที่ ถ้ำกฤษณาธรรมารามนะคะหรือบ้านสว่างใจโคราชนะคะซึ่งปรับปรุงใหม่ว่าทุกคนต้องเขียนใบสมัครไม่ลงชื่อแล้วนะคะในเล่มนั้นเราเลิกใช้แล้วนะคะทุกคนเขียนใบสมัครนะคะแล้วก็เขาก็จะรับ พิจารณาจากใบสมัครจะรับเพียงเห็นอาจารย์แปลว่าเพียง60 ท่านนะคะ เขาพิจารณาคนใหม่เป็นดับหนึ่งค่ะคนเก่าเป็นดับสองค่ะ แล้วก็ต่อด้วยคอสมาธิของป่าแดงพิษณุโลกนะคะจะจัดคอสมาธิ10 ถึง 17 สิงหาหลายคนก็บอกโอ้โหมาเริ่มมาต้นทางกันหมดเลยเพราะว่าเดือนนี้มีการประชุมพระกลางพรรษาหรือประชุมสงฆ์กลางพรรษานะคะในช่วง20 ถึง 26สิงหาคมแล้วก็มีงานทักษิณานุปทานถวายหลวงพ่อสนองกตปัญโญครบรอบ4 ปีเต็มค่ะเพราะนั้นในเดือนสิงหาคมวันแม่เป็นเดือนของแม่นะคะเป็นเดือนของแม่แห่งชาติ ก็แม่ของเราด้วยทุกๆคนนะคะเพราะนั้นก็ในวันในช่วงนี้ก็ถือว่ามีงานที่พิเศษเยอะทีเดียวค่ะก็โมทนาสาธุนะคะโดยเฉพาะป้าแป๊วนั้นไปประชุมที่สภานั้นก็ได้โมทนาการ อุปสมบทหมู่85 รูปซึ่งจะบวชในวันที่9 สิงหานี้แล้วนะคะแล้วก็บวชให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม้เพียง15 วันเราก็ได้เราก็มีโอกาสได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพไปแล้วนะคะค่ะก็ขออนุโมทนาค่ะปัจจัยมาตรงนี้ค่ะได้ค่ะฮีเตอร์ขอนุ่งผู้เกล็ดอีกเก่าๆค่ะแล้วก็เตอร์ค่ะ บ้านเราใช้เครื่องเครื่องทำความเย็นใช่ไหมฮะแต่บ้านเขาต้องทำความร้อนนะฮะแล้วก็ลบของเขาลบ5 องศาเซลเซียสแล้วก็หิมะตกนั่นคือเบอร์ลินนะคะเยอรมันสังฆทานไทยเยอรมันเบอร์ลินซึ่งหลวงพ่อสนองได้ไปตั้งไว้ตั้งสาขาวัดนี้ไว้7 ปีแล้วค่ะก็มีการไปทอดกฐินกันทุกปีซึ่งกำหนดวันที่6 พฤศจิกาค่ะในช่วงนี้ญาติโยมก็ได้ถวายสังฆทานไทยทำเสร็จแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งรอรับหลวงพ่อจาเมตตาพิจารณาพระบังสุกุลและให้พรนะคะขอเชิญทุกท่าน
อิจิตังปจิตังตุมังคอยตะปนติตานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวสมีจันตูจองสำเร็จโดยจับผ่าน ตาปีปุเรนตุทั้งกปาก็ความดำริทั้งปวงจุติมทีจันโทปนนโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติยโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีตาปีติโยวิวานจันตูความจังไรทั้งปวงจงบำลาไป ตาปโรโควินาสตูโรคของปวงของข้านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีกระทันตุขีติกายุโกปวาทันมีขอให้ท่านมีความสุขมีอายุยืนอภิวาทรสีลิสนิจังวุตาปัจจายิโนจาตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปรังปอนติปการคืออายุวันนาสุขาปราจอมเจริญแก่ บุคคลผู้มีปกติไว้กับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศฉะนี้แลพระวัตุสาปมังคลังก็สาปมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสาปฏิวตาก็เราเทวดาจงรักษาท่านสาป
ปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อพรกาลันสุขิโตนะคะพระท่านอูดเมตตาแสดงธรรมในวันนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาแล้วเดี๋ยวเราจะได้กราบพระพร้อมกันค่ะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ